เรื่องของสินค้าหนีภาษีนะครับโดยเฉพาะเหล้าบุรี่เถื่อนนี่เราก็เห็นว่ามีเรื่องราวนะครับที่มีทางเจ้าหน้าที่บุกจับนะครับหรือมีการล่อซื้อต่างๆมากมายในพื้นที่อำเภออาใหญ่จังหวัดสงขลาโดยในครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสพสามิตและตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มร้านขายบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ในเมืองหาดใหญ่แล้วก็สามารถยึดของกลางพร้อมเงินสดจํานวนมากไปติดตามครับ ทีมข่าวของเราครับได้มีการรายงานว่าในช่วงของ4ี่ทุ่มเมื่อคืนวันที่23กรกฎาคม2 5 6 6ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สพสามิตรภาคที่9และตำรวจสอพอหัดใหญ่ภายใต้การอำนวยการของนายชวกิจสุวรรณคีรีในอำเภอหัดใหญ่นายมงคลสินยังปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายพานุพงศ์ศรีเกตพผู้อำนวยการสำนักงานสพสามิตภาคที่9และนายสัมพันธ์ศรีวิรัตพผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปรามครับได้มีการวางแผนล่อซื้อและจับกลุ่มร้านขายบุหรี่หนีภาษีที่มีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นร้านไม่มีชื่อนะครับตั้งอยู่ริมถนนนิพัตสงเคลห์หนึ่ง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานโดยขณะเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต้องใช้วิธีมุดช่องหน้าเคาน์เตอร์เข้าไปภายในร้านเนื่องจากทีแรกครับพนักงานไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไปในร้านซึ่งถูก,กมีการถูกกั้นนะครับด้วยกระจกจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ที่ยุดบุรี่เถื่อนหลายยี่ห้อ ที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านแบบคาหนังคาเขาได้จำนวน48ยี่ห้อจำนวน5,36 0ซองไพ่18สำรับบุหรี่ไฟฟ้า46ชุดและเงินสดครับ45,900 0บาทและสามารถควบคุมตัวพนักงานขาย2คนเป็นชาย1คนและหญิง1คนแจ้งข้อหา3ข้อหาด้วยกันก็คือ ร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายสินค้าหนีภาษีพรบสรรพสามิตรร่วมกันซ่อนเร้นจำหน่ายสินค้ามิได้ผ่านศุลกากรพรบศุลกากรและร่วมกันจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายซึ่งก็จะเป็นพรบคุ้มครองผู้บริโภคครับสําหรับการเข้าจับกลุมร้านขายบุหรี่เถื่อนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการรับการร้องเรียนว่าร้านแห่งนี้ครับ มีการลักลอบเปิดขายบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการกวาดล้างจับกลุ่มร้านขายบุหรี่เถื่อนในเมืองหัดใหญ่ไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นก่อนหน้านี้นะครับจึงมีการสนที่กำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวางแผนล่อซื้อเข้าจับกลุ่มดังกล่าวครับในพื้นที่หัดใหญ่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในเรื่องของร้านที่เปิดขาย สินค้าหนีภาษีนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของทั้งบุหรี่และเหล,ล้าเหล้าเถื่อนนี่นะครับก็จะเห็นอยู่อย่างบ่อยครั้งนั่นก็เป็นสินค้าที่หนีภาษีที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือจากต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ร้านที่เข้าไปจับกลุ่มในครั้งนี้ไม่มีชื่อนะครับมีการกั้นบางทีเป็นกระจกในลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ขอยตรวจค้นก็ไม่ยอมเปิดให้ เจ้าหน้าที่อ,อสอจึงใช้วิธีการมุดเข้าไปอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับ